ในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังพบเจอกับปัญหาการขาดหายมิติในแดนกลางหลังจากการจากไปของฟาบินโญ่จอร์แดนเฮนเดอร์สันและเจมส์มีเนอร์สุดท้ายพวกเขาก็ได้นักเตะมาปิดตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายนอกเหนือจากวัตรุเอนโดและหวยไปลงที่ไรอันกราเฟนแบกกองกลางหนุ่มวัย21ปีจากไบเยิร์นมิวนิกที่กำลังหาที่ลงเล่นอยู่พอดีหลังตกเป็นส่วนเกินที่อาริอันส์อารีนามาตลอด1ฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือหนึ่งในผลิตผลของอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปลุกปั้นโดยเอริกเทนฮาร์กในช่วงที่ยอดทีมลีกดัชเพิ่งเสียดอนนี่ฟานเบคไปหมาดๆและเนื่องในโอกาสที่ย้ายทีมอีกครั้งในวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกท่านไปรู้จักเขาให้มากขึ้นต้นกำเนิดไรอันนี่ไรอันจิโร่กราเฟนแบกหรือชื่อเล่นคือไรอันนี่เกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2002เป็นเด็กอัมสเตอร์ดัมพันธุ์แท้ในครอบครัวชาวดัตช์ชนชั้นกลางเชื้อสายสุรินามเหมือนกับตำนานเนเธอร์แลนด์คนอื่นๆเช่นเอ็ดการ์ดาวิดและคาร์เลนเซดอกมีคุณพ่อคุณแม่เป็นอดีตนักฟุตบอลทั้งคู่นะครับและมีพี่ชายชื่อแดนเซลที่เข้าสู่อะคาเดมี่อาแจ็กซ์เช่นเดียวกันโดยเขาย้ายออกจากซีเบอร์เกียทีมท้องถิ่นก่อนจะก้าวสู่ศูนย์ฝึกเยาวชนทีมดังอัมสเตอร์ดัมตอนอายุ8ขวบโดยขณะที่พี่ชายไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมได้ตัวเขาเองกลับทำผลงานได้สุดยอดนะครับจนถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งหน้าจับตามองอันดับต้นๆของสโมสรตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีจนกระทั่งในปี2018เขาก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพหลังชนะรางวัลอับเดลฮักนูริทัวฟี่ที่มอบให้กับดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในสถาบันเยาวชนของสโมสรในปีนั้นสู่ชุดใหญ่ของอาแจ็กซ์หลังฉายแววสุดๆในทีมเยาวชนเขาก็ไปสร้างชื่อด้วยการพาเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์ยูโร U17 เมื่อปี2018ได้สำเร็จจากนั้นไม่นานนะครับไรอันก็ถูกส่งลงสนามในเดือนกันยายนปี2018ทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของอาแจ็กซ์ที่ลงสนามด้วยวัยเพียงแค่16ปี130วันในเกมที่แพ้ PSV Eindhoven 0-3 ทำลายสถิติเก่าของคาร์เลนเซดอร์ตำนานสโมสรเป็นจำนวน112วันด้วยกันหลังก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ราวๆ2ปีนะครับเขาก็กลายเป็นกองกลางตัวหลักของสโมสรที่ทีมจะขาดไปไม่ได้แม้แต่เกมเดียวในทีมของเอริกเทนฮาร์กลงเล่นเกือบทุกนัดตลอด2ฤดูกาลหลังเก็บชั่วโมงบินกับอาแจ็กซ์ไปมากถึง103เกมทุกรายการมีส่วนช่วยทีมคว้า5แชมป์ตลอด3ปีทั้งบอลลีก3สมัยและบอลทั่วอีก2สมัยจนได้รับโอกาสเลือกติดทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนปี2020ก่อนจะได้ลงเล่นจริงๆในเดือนมีนาคมปี2021ในเกมพบกับตุรกีชื่อเสียงของเขานั้นดังกระฉ่อนไปทั่วยุโรปนะครับในฐานะดาวรุ่งเนื้อหอมที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นสุดยอดกองกลางแห่งยุคถัดไปจนกระทั่งการมาถึงของไบเยิร์นมิวนิกเส้นทางไม่เป็นดังฝันที่มิวนิกกราเฟนแบกเลือกไบเยิร์นมิวนิกเป็นสถานีต่อไปในเส้นทางอาชีพด้วยการเซ็นสัญญา5ปีด้วยค่าตัว18ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านโดยที่เสือใต้หวังจะให้กราเฟนแบกเข้ามาเป็นตัวกดดันพื้นที่แดนกลางของโยชูวาคิมมิชและเลออนโกเรสกาหลังทีมเพิ่งปล่อยกองลงแต่งโตลิโซและมาร์คโรกาออกไปทำให้เหลือพื้นที่กองกลางตัวสำรองหรืออีกนายหนึ่งก็คือตัวหมุนเวียนเอาไว้แต่ทว่าตลอดทั้งฤดูกาลนะครับกราเฟนแบกไม่สามารถสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงได้เลยโดยมี2เกมเท่านั้นที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกนอกนั้นในบอลแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ลงเล่นในเกมชนะเพียวเซน 5-0 และนัดสุดท้ายที่ทีมเข้ารอบไปแล้วเกมกับอินเตอร์ในรอบแบ่งกลุ่มที่เหลือคือเป็นสำรองแทบทั้งสิ้นนะครับมันไม่ใช่ไบเยิร์นที่ไม่ให้โอกาสกับเขาแต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถคว้ามันไว้ได้ด้วยฟอร์มที่ดีได้เลยลงเล่นเป็น33เกมก็จริงอยู่แต่นาทีการลงเล่นมีเพียงแค่937นาทีเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเรามองถึงแข้งตัวสอดแทรกกึ่งๆสำรองจนมีข่าวลือหนาหูว่าเขาพร้อมที่จะแยกออกจากทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นที่มากกว่าซึ่งในฤดูกาล 2023-2024 โทมัสทูเคิลก็การันตีให้เขาไม่ได้แล้วสุดท้ายนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่เข้ามาอกอุ้มเขาไว้ด้วยราคา40ล้านยูโรในช่วงท้ายซัมเมอร์ปี2023ที่ผ่านมานี้เองสไตล์การเล่นในระดับเยาวชนไรอันลงเล่นบ่อยครั้งในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและมีบางครั้งที่ถูกจับไปเล่นปีกซ้ายแต่เมื่อก้าวสู่ทีมชุดใหญ่เขาถูกปรับให้ลงไปยืนต่ำมากขึ้นในตำแหน่งกองกลางตัวกลางและเพิ่มวินัยเกมรับเข้าไปอีกเล็กน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเกมรุกที่เขาถนัดนั้นจะถูกลดทอนลงไปแต่อย่างใดไรอันยังคงมีทักษะเฉพาะตัวที่นำพาบอลไปด้วยตัวเองจากแนวลึกและทักษะการเลี้ยงบอลที่ไม่ธรรมดาบทบาทที่เขาเล่นอาจฟังแล้วดูเบื่อนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กยุคนี้ใครๆก็อยากเล่นเหมือนปอป๊อกบ่าใช่ครับเขาเล่นในบทบาทเดียวกันกับกองกลางแชมป์โลกจุดแข็งที่สุดในตัวของเขาคือการจ่ายบอลเฉียบคมทั้งใกล้และไกลตามมาด้วยการยิงไกลเต็มเท้าที่หนักหน่วงและรุนแรงแต่ข้อเสียก็คือถึงแม้เขาจะสูงถึง190เซนติเมตรแต่การขึ้นมงทำประตูก็ยังไม่ได้ชำนาญมากนักเต็มที่สามารถแย่งบอลในเพลย์ปกติได้นิดหน่อยแต่เรื่องนี้มันพัฒนากันได้นะครับตัวอย่างที่ดีชีวิตของไรอันนี่ในอะคาเดมีของอาแจ็กซ์นั้นเขาได้มีโอกาสพบเจอและลงเล่นกับรุ่นพี่ฝีเท้าขั้นเทพมากมายตั้งแต่มัดไทเดอร์ลิกดอนนี่ฟันเดเบกและอับเดลฮักนูริทั้งหมดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเป็นอย่างดีมันส่งผลให้เกิดความทะเยอทะยานในจิตใจมันจึงไม่แปลกที่ไรอันนี่จะทะลุสู่ทีมชุดต่างๆด้วยอายุที่ต่ำกว่าเกณฑ์เกือบจะทั้งสิ้นสิ่งสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือกราเฟนแบกอดทนรอลงเล่นกับทีมชุดใหญ่มาหลายปีมันเป็นเพราะเขานั้นขึ้นมาซ้อมกับรุ่นพี่ตั้งแต่อายุเพียงแค่15ปีและมีชื่อสำรองอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้โอกาสลงเล่นเขามุ่งมั่นตั้งใจและซ้อมอย่างหนักเพื่อวันหนึ่งโค้ชจะเห็นความสำคัญของเขาถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าทีมงานนั้นจะวาดอนาคตของไรอันนี่ไว้นานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เบื้องบนอย่างมาร์คอ้วมาในตอนนั้นหรือเอ็ดวินฟาเดซ่าทั้งสองคนรู้ดีว่าไรอันนี่เป็นนักเตะระดับปรากฏการณ์ไม่แพ้หนุ่มๆก่อนหน้านี้ที่ไปสร้างชื่อให้กับทีมยักษ์ใหญ่มากมายอนาคตจะเป็นอย่างไรเดอร์ลิกอาจจะเป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดแห่งยุคแต่กราเฟนแบกนั้นมีคุณสมบัติรอบด้านที่เหนือกว่ากล่าวโดยโรนัลด์เดอบัว
ผมว่าในบรรดากองการดาวรุ่งกับแฟนแบ็กดีที่สุดเลยนะเขามีความมั่นใจยามมีบอลอยู่ที่เท้าเขาดูนิ่งเกินไหวและคุ้นเคยกับความกดดันได้ทุกระดับกับโดยริโอเฟอร์ดินาด้านหลังกายผมเห็นแฟงไรการ์ดในตัวของเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในทีมเยาวชนเพราะเขาสูงและแข็งแกร่งมากกล่าวโดยไบอันเทเวเดนอดีตโค้ชเยาวชนของอาแจ็คคำให้การของผู้สันทัดกรณี3คนที่มีต่อกาเฟนแบกนั้นบ่งบอกว่าถึงแม้เขาจะไปได้ไม่สวยที่บาเยิร์นแต่เขาก็ยังมีดีในแบบของตัวเองฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงนะครับเจอร์เกนคล็อปคงคิดถูกแล้วที่ดึงแข้งหนุ่มชาวดัชมาร่วมทีมในยุคสร้างใหม่ที่ต้องการพลังงานเป็นอย่างมากเราไม่อาจบอกได้ว่าซีซั่น 2023-2024 เขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่เพราะตอนนี้อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และโดมินิกโซมอสไลก็เล่นได้ดีมากๆเลยฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่กาเฟนแบกต้องฉกฉวยโอกาสเวลาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในโอกาสต่างๆต่อไปและต้องใช้เวลาอันมีค่าโชว์ของให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาจับตาดูกันว่ากาเฟนแบกจะมีเส้นทางแบบไหนที่แอนฟิลด์และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์